ูดอะไรกินสปายพูดไปเถอะอะไรสปายเราเล่าเราไม่กินสปายนะประมาณนี้นะครับก็ได้รับมาแล้วก็เมื่อเช้าเจอพาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องพูดเรื่องอะไรอ่ะโอ้พี่ไม่ต้องห่วงพูดตั้งหลายโน่นสุดท้ายก็มาพูดตอนเช้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแชร์จริงๆเรื่องงาน CM เนี่ยก็มีหลายๆท่านที่ผมคิดว่าน่าจะพูดได้ดีแต่ด้วยเมื่อวานลูกพี่เขาขับรถผ่านทางนี้ผมก็เลยขอเล่าทีเดียวจริงๆอยากยุ่งเวลาให้พี่ยุ่งและพี่ยุ่งพูดได้ดีมากเลยนะท่านพูดได้ดีอย่างที่บอกผมก็ไม่มีอะไรจะมาพูดสไลด์เสนอก็ไม่มีเพราะเพิ่งทราบเมื่อวานคือผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นโอเปอเรชั่นมาก่อนผมเป็นโอเปอเรชั่นมาประมาณหลายปีหลายเคสที่พี่เวลาพูดถึงอ่ะคือทีมผมทั้งนั้นพี่สันจะรู้คือไอ้เรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยเนี่ยไม่มีในหัวเราแน่นอนผมเป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยการดึงรองเท้าแตะเสื้อยืดหมวกแว่นตาไม่ต้องพูดถึงไม่ใส่จริงๆฮะเมื่อสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยเราต้องทำไปเพื่ออะไรนะครับจนวันหนึ่งผมไปกับเพื่อนไปโอเปอเรตปั๊มไม่ต้องตั้งใจขนาดนั้นก็ตั้งใจไม่ได้เครียดไม่รู้คนดำยังไงไม่รู้เลยคือไปกับเพื่อนไปอุเบกก็กลางคืนอุเบกปั๊มก็คือว่าปั๊มเขาชัดดาวแล้วก็เดินของออกแล้วก็เราก็จะไปเปิดเพื่อนก็เปิดบล็อกวาล์วคืออีเลนเอาเลนใช่ไหมฮะเพื่อนก็เปิดบล็อกวาล์วผมก็สำรวจความเรียบร้อยอยู่ข้างจังหวะที่เพื่อนเปิดบล็อกวาล์วเข้ามาฟีก็คือเป็นเฮฟวี่เทมป์ท่าเทมป์ประมาณ100กว่ามันเข้ามาในปั๊มแล้วมันก็ได้ยินเสียงอะไรหมดละแล้วทีนี้มันมีอยู่ถ้าใครไปดูที่ปั๊มจะเห็นว่ามันจะมีลายพิชเกตอยู่นะครับพิชเกตแต่มันไม่ได้ปิดพอเฮฟวี่เทมป์ท่าเข้ามามันพุ่งออกมาโดนหน้าผมเข้าตรงตาพอดีเลยเคสนั้นผมต้องเข้าโรงพยาบาลพี่สันจำได้พี่สันต้องเขียนรีพอร์ตต้องเข้าโรงพยาบาลเลยคือตั้งแต่เคสนั้นมาผมเลยคิดว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากแล้วแบบจริงๆนะฮะมันเข้ามาแบบมองไม่เห็นจริงๆเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลามาต่างกันที่ดูทางหนีไฟหรือว่าเราเข้าไปในแพทก็ดูไอวัชเชอร์ดูอะไรพวกนี้ไปเพราะเวลาเข้ามาเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆเพื่อนต้องมาจูงไปล้างตาตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงคือเรามีความคิดเรื่องเซฟตี้ละเราทำยังไงที่จะเผยแพร่ตัวเนี้ยให้กับคนอื่นๆถ้าเราเป็นโอเปอเรชั่นเราก็คุยได้แค่กับเพื่อนกับผู้รับเหมานิดหน่อยก็เลยมีโอกาสได้ย้ายไปหน่วยงานเซฟตี้ก็ต้องขอบคุณพี่สันนะครับเสียงตบมือให้หน่อยที่ให้โอกาสได้เข้าไปร่วมงานด้วยนะครับพี่สันเนี่ยก็ใครที่ทำงานด้วยก็จะรู้ว่าแกเป็นป้าดันนะครับแล้วก็อีกคนก็คือพี่เกียรติอยู่กับพี่เกียรติมาประมาณ10ปีจะได้ความรู้แล้วก็มุมมองทัศนคติที่เยอะมากกับพี่เกียรติเนี่ยคือหลายๆอย่างนะผมอยู่กับแกเนี่ยผมไม่ชอบแกเลยมาใหม่ๆเนี่ยตามประเมินแล้วนะทีนะไม่มีผลนะไม่มีผลนะประมาณนี้แหละแต่ว่าคือพอพูดคุยแล้วเนี่ยคือแกมุมมองมีทัศนคติที่แบบคือทำให้เราเปลี่ยนมุมมองได้เยอะตัวทนฟังแค่ด่าเท่านั้นเองโอเคเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แต่เรื่องซีโร่ออกซิเดนเนี่ยผมชอบคลิปวิดีโอของต่างประเทศอยู่อันนึงหลายๆคนคงดูแล้วล่ะไอ้ที่ว่าคุณยอมรับอุบัติเหตุได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะทุกท่านคงดูเลยเอาใกล้ๆตัวเราอะเรื่องเอาง่ายๆงานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่คนเสียชีวิตประมาณเท่าไหร่พี่400-500ถ้าเกิดเราทำได้สักเท่าไหร่เรารับได้เท่าไหร่ถ้าเกิด20ปีเทศกาลนึง20โอ้โหเป็นยอดที่เยี่ยมมากคือแบบคุณฝีมือมากนะจาก500เหลือแค่20รายนะครับถือว่าเยอะมากแต่คลิปก็บอกว่าถ้าเกิด20นั้นน่ะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเรารับได้มั้ยเรารับได้เท่าไหร่นะครับอย่างพี่วิรัตอาจรับได้ที่ยอดที่1ก็คือเราจะรับได้เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้มันเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีอะไรมีความเชื่อมั่นเหมือนกับเราขับรถมาเส้นทางนึงเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเส้นทางที่เราขับอยู่เนี่ยมันจะนำเราไปสู่จุดหมายใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำนะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างแรกคือเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วเนี่ยมันจะไปสู่ zero accident ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้และทำได้ดีด้วยขอบคุณครับ